ฉันรักเธอเสมอ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 ชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีประจำตอนเช้าเวลาดีๆแบบนี้เราสองคนมานั่งอยู่นี้พร้อมกับรายการสำราญกรุงนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องนี้นะครับมะจัง The Original TV True Vision หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมพิธีกรคู่ของเราตอนนี้ถึงวัยแต่วัยใกล้เคียงกันอ๋อดูอ๋อเหมือนกันไม่ยังไม่ได้พูดถึงฉากใหม่ข้างหลังของเราเลยข้างหลังนี่ฉากใหม่ใช่แล้วเราก็เลยบอกว่าดูสดใสโดดเด่นขึ้นมาในสีฟ้าด้วยโล่งแต่ยังอยู่ในความคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นฉากยาวไปหรือเปล่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปมาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะช่วยติชมกันมาได้ว่าชอบฉากไหนฉากไหนสวยฉากไหนไม่สวยใช่แต่พูดถึงเรื่องฉากเนี่ยเก็บไว้ก่อนวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติใช่แล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านไม่ต้องไปทำงานได้อยู่ชดเชยอยู่กับบ้านบางท่านอาจจะมีแพลนว่าวันนี้จะออกไปรับประทานข้าวกันเป็นครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่กันไปด้วยบางทีเขาจะกลายเป็นเราจะเห็นในวันแม่เนี่ยร้านอาหารต่างๆเนี่ยจะคนเยอะคนเต็มเราจะเห็นเป็นครอบครัวใหญ่แต่ละโต๊ะจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 7-8 คนเรียกได้ว่าจะต้องมีทั้ง3 generation ใช่ครับต้องมีแบบว่าคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนาะใช่โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เวลาเห็นอย่างนี้แล้วก็น่ารักอุ้ยเหมือนเป็นวันครอบครัวเป็นตัวพูดถึงวันหยุดของประเทศไทยคุณเอ๊เคยนั่งนับไหมว่าวันหยุดปีนึงอ่ะคนไทยมีวันหยุดกี่วันค่อนข้างเยอะนะคะ 20-30 วันนะ 28-29 วันไม่รวมวันหยุดชดเชยนะ28-29 วันประเทศไทยนี่ก็วันหยุดเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเยอะมากแต่ก็แล้วแต่บริษัทแหละถ้าเอ๊ะเข้าใจไม่ผิดแต่ละบริษัทเขาจะต้องบอกว่าจะต้องมีวันหยุดห้ามต่ำกว่านี่คือที่ผมพูดนี่คือไม่ต่ำไม่ใช่ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะอืมค่ะนี่คือวันหยุดเลยวันหยุดเทศกาลอะไรเลยใช่28-29วันก็ค่อนข้างเยอะเนาะเยอะมากถึงบอกว่าบริษัทแต่ละบริษัทเขาก็มีการหยุดที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันถ้าบางวันอาจจะเป็นวันหยุดชดเชยธนาคารอย่างเงี้ยบางที่สถานที่ราชการเขาอาจจะหยุดแต่บางที่บางบริษัทก็ไม่หยุดแต่วันหยุดชดเชยวันแม่เนี่ยเป็นวันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายๆท่านจะได้มีเวลาพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารไปเที่ยวนะคะหลายๆท่านเนี่ยทำงานหนักไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารหรือว่าไปเที่ยวตามที่ต่างๆวันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางรายการนะคะมีสารคดีเฉลิมพระเกียรติที่ทางรายการตั้งใจทำขึ้นเป็นอย่างมากเลยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเรานั่นเองนะคะเป็นสารคดีที่มีชื่อว่าสภานาฬิกาสภากาชาดไทยค่ะเพราะทรงพระกรุณาเป็นสากลมิว่าชนชาติใดไทยหรืออื่นที่ทุกข์ร้อนอ่อนล้าน้ำตารื้นจึงแช่มชื่นอยู่ด้วยพระบารมีเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจนี้เพื่อสภากาชาดไทยในทุกด้านนับแต่ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการของสภากาชาดพระราชทานเข็มกาชาดแก่ผู้บริจาคโลหิตเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดทรงร่วมงานออกร้านหารายได้เพื่อสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปีไม่เพียงแต่ประสบนิกรชาวไทยเท่านั้นหากแต่พระองค์ทรงช่วยเหลือโดยไม่แบ่งชนชั้นเชื้อชาติและศาสนาปีพุทธศักราช2522ได้เกิดสงครามกลางเมืองภายในประเทศกัมพูชาส่งผลให้ชาวกัมพูชานับแสนราย
ลี้ภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเขาล้านอำเภอไม้รูดจังหวัดตราดเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2522เพื่อทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองภาพชาวกัมพูชานับแสนที่มีสภาพอิดโรยจากการขาดอาหารและที่พักอาศัยมีเพียงผ้าขึงกับไม้เพื่อกันแดดกันฝนที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนั้นทำให้พระองค์ทรงสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีในฐานะที่ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้จัดตั้งศูนย์พักพิงสภานายิกาสภากาชาดไทยขึ้นเพื่อให้ผู้อพยพชาวกัมพูชาได้พักอาศัยพร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทรงคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาดไทยไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้ผู้อพยพและคณะอาสาสมัครพยาบาลสนามเพื่อตรวจรักษาชาวกัมพูชาที่เจ็บป่วยโดยทันทีด้วยความเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อเด็กสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถยังได้ทรงสอนการชงนมให้แก่เด็กเล็กแก่เจ้าหน้าที่ด้วยพระองค์เองจากสายทานแห่งพระเมตตาที่ทรงห่วงใยต่อความทุกข์ยากของผู้อพยพชาวกัมพูชาและประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นพระองค์ได้ทรงประทับแรมณศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองในฐานะที่ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยและนั่นก็คือสารคดีเฉลิมพระเกียรติที่ทางรายการตั้งใจทำขึ้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะไหนๆวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยในวันแม่เนี่ยก็มีเพลงเพราะๆจากอัลบั้ม MP3 แม่ผู้มีแต่ให้มาฝากกันนะคะรวบรวมบทเพลงที่เกี่ยวกับแม่เพราะๆหลายๆเพลงเลยตอนนี้เรามาเลือกกันคนละเพลงดีกว่านำมาฝากคุณผู้ชมในวันดีๆแบบนี้นะคะบทเพลงแรกนะคะเป็นเพลงเพราะๆจากศิลปินแห่งชาติปี2532คุณสวรีภากาพันธ์เพลงที่เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เป็นที่สุดเลยเพลงที่มีชื่อว่าใครหนอค่ะครับผมและอีกบทเพลงนะครับเป็นบทเพลงจากกลุ่มศิลปินที่เรียกตัวเองว่าโปรคอรัสครับผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันครับชื่อเพลงว่าข้าน้ำนมครับI'm not afraid to die.
ียบดังฟ้า